ไม่แค่สายตาประชาชนนอรวทริสพูดแบบนี้กำลังเป็นประเด็นที่หลายคนจับตากันอย่างหนักสำหรับเรื่องม .112 และการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ซึ่งล่าสุดไอติมภริษวัชระสินทุและเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณสสพักเก้าไกลซึ่งทั้งคู่ได้ออกมาพูดคุยเรื่องราวทางการเมืองเกี่ยวกับพักเก้าไกลอีกทั้งยังพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าวผ่านรายการแฉที่มีมดดำคชาภานอตวรริธและดีเจดดาวรินดาเป็นพิธีกรดำเนินรายการมีบางช่วงบางตอนทางด้านเพชรกรุณพลได้พูดถึงเรื่องม112เอาไว้ว่าม1 1 2หรือยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่บอกเราสุดโตง่ง อังกฤษก็มีญี่ปุ่นก็มีสุดโต่งไหมสวีเดนเดนมาร์กก็มีมีเจ้ามีกฎหมายที่คุ้มของเจ้าแล้วก็มีการยกเลิกเกณฑ์ทหารมีสมัครซึ่งเขาบอกว่าสุดโต่งแล้วเจริญแบบนั้นเราก็ไม่อยากสุดโต่งกันหรอเขามีแบบนั้นมาเป็นร้อยปีแล้วคิดว่าเราเร็วหรือช้าเกินไปตามโลกไม่ทันหรืออีก200ปีเราค่อยก้าวไปแล้วค่อยทันเขาในวันนี้อย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งทางน็อตก็ได้ตอบเอาไว้ว่า ไอ้14ล้านเสียงที่เลือกคุณมาเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการจะเปลี่ยนม .112 น,น,น,นะเขาต้องการซื้อนโยบายส่วนหนึ่งของคุณอย่างเรื่องของ3,000บาทหรือยกเลิกทหารอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่อยากเปลี่ยนกฎหมายข้อนี้เพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าต้องเปลี่ยนตามทันโลกคนอื่นเขาประเทศไทยก็เป็นประเทศไทยเรามีรากเงาของเราหลังจากพูดจบน็อตก็ยังบอกด้วยว่าอย่างวันนี้เดี๋ยวเชื่อว่าตู่ก็โดนเต็มเลยเนี่ยตอนไลฟ์ตู่ก็โดนดา่า และยังได้พูดต่อว่าคุณผู้ชมผมเป็นพิธีกรนะครับมีหน้าที่นําเสนอและสอบถามงานนี้ทางด้านเพชรถึงกับลั่นแต่ถ้าไม่เป็นพิธีกรผมว่านะครับซึ่งน็อตก็ตอบกลับไปว่าทําไม่ได้แล้วด้านเพชรถึงกับล้านอีกครั้งว่าทําได้เลิกงานแล้วตอนกลางคืน